บอกไปอาศัยพรรคเล็กรวมกันมาก็ไม่ได้อาศัยพรรคเล็กปสส.มันโหวตไปก่อนแล้วพรรคเล็กมีแค่10เสียงแต่มาทำให้คะแนนสส.มันขาดนั่นหมายความว่าถ้าเสียงคะแนนสส.มันเพียงพอก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เสียงของสว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่นักการเมืองและพรรคการเมืองมักใช้คำโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้นกระแสการโจมตีรัฐบาลจะหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรฮะก็บอกว่าอย่ายุบสภาหนีผมเชื่อว่าไม่จำเป็นจะต้องยุบสภาหนีนะครับเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ยากถ้าเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งมุ่งไปที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของพรรคการเมืองจุดอ่อนของทหารและจุดอ่อนของนักการเมืองทุกพรรคการเมืองเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลถูกวิจารณ์โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีขึ้นมาปรากฏว่านัทวุฒิใส่เกลือฮะก็ซัดนายกรัฐมนตรีว่าดื้อด้านอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเราจะไม่มีสีเราจะไม่มีฝ่ายพรรครวมไทยสร้างชาติจะล้อมรวมคนไทยกลับมาให้มีความรักสามัคคีรองดองกันเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้เราทำสำเร็จครับอย่างน้อยเราได้ความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนปช.ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนรักชาติบ้านเมืองเหมือนกันทุกคนครับและไม่มีใครอยากจะทะเลาะกันอีกแล้วเราไม่มีเวลามาทะเลาะอะไรกันอีกแล้วพี่น้องครับวันนี้ประเทศไทยต้องเดินหน้าครับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคเดียวที่พี่น้องเป็นสมาชิกที่พวกผมเข้ามาช่วยเป็นตัวแทนทำงานให้พวกท่านนั้นเราทำไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันกับพี่น้องท่านสมาชิกและพี่น้องทั่วประเทศแต่เราจะต้องนำความรักความสามัคคีกลับมาให้ได้นี่คือภารกิจหลักของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีประโยชน์เลยครับที่เราจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เดินหน้าไม่มีประโยชน์ที่เราจะดูแลแก้ไขปัญหาที่ทำกินไม่มีประโยชน์ที่เราจะทำอะไรให้แผ่นดินนี้ถ้าแผ่นดินนี้มันลุกเป็นไฟเพราะเราทะเลาะกันเองนี่น้องครับวันนี้ผมไม่อยากให้ท่านต้องเสียเวลามากเมื่อวันที่3สิงหาคมครับผมประกาศกับท่านสมาชิกว่าผมเนี่ยครับจะพาเพื่อนๆทุกคนนำทัพพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าสู่สนามเลือกตั้งครับแต่วันนี้พี่น้องครับเรามีอีกท่านนึงแล้วครับที่จะมาช่วยกันนำทัพพรรครวมไทยสร้างชาติเดินหน้าต่อประเทศไทยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นนักการเมืองหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นท่านเป็นนักการทหารท่านเป็นทหารอาชีพตั้งแต่ท่านเด็กเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเข้าโรงเรียนนายร้อยรับราชการเป็นทหารท่านไม่ได้คิดหรอกครับที่จะมาเป็นนักการเมืองแต่วันนี้ที่ท่านต้องเดินหน้าทางการเมืองอยู่เพราะท่านต้องการช่วยกันสร้างพรรคการเมืองที่เป็นพรรคหลักของประเทศต่อไปให้ได้เป็นพรรคที่ค้ำจุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นพรรคการเมืองที่จะช่วยกันสร้างความสามัคคีปองดองกลับมาให้กับประเทศไทยเพื่อเดินหน้าต่อให้ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตครับไม่เคยตื่นเต้นกับอะไรมาก่อนเลยสารภาพจริงๆเมื่อกี้พูดกับบรรดาผู้บริหารพรรคทั้งหมดผมบอกผมตื่นเต้นนะปกติผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ผมยืนยันว่าผมทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศกับพวกเราทั้งสิ้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องยึดมั่นในอะไรในอะไรชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไม่ใช่นี่คือหัวใจของคนไทยทั้งชาติ
นะเพราะนั้นสถาบันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนนะครับผมเรียนไปแล้วว่าผมเป็นทหารมาทั้งชีวิตผมผ่านถวายสัตย์ปริญญาไม่รู้กี่ครั้งผมได้รับการสั่งสอนมาจะต้องซื่อสัตย์สุจริตและผมเคยเป็นทหารอยู่กรมทหารราบที่21ครับองค์จะมีเครื่องหมายอยู่อันหนึ่งที่ติดหน้าอกอยู่เสมอคือหลักสูตรทางเสือนะเครื่องหมายถ้าเราไปดูจะมีเสือ2ตัวและมีหัวใจอยู่ตรงกลางทำไมหัวใจนั้นเป็นสีม่วงทำไมไม่เป็นสีแดงสีแดงก็มีนักเรียนผู้ชาครูฝึกก็เป็นสีม่วงเพราะนี่คือผู้ชาจะต้องมีหัวใจแห่งความซื่อสัตย์ความหมายของหัวใจสีม่วงคือหัวใจของคนที่ใกล้ตายต้องไม่โกหกต้องสุจริตนะครับเพราะฉะนั้นคนใกล้ตายก็ไม่โกหกอ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าไม่รู้กันนะนะผมเองไม่ใช่นายกผมเองวันนี้ไม่ได้มาเป็นนายกวันนี้ก็นั่งรถมาเหมือนด้านนั่นแหละข้างนอกอ่ะนะก็เราไม่ว่างเต็มที่วันนี้ที่ผมมาผมไม่ได้จะบอกว่าทำไมผมต้องอยู่การที่ผมมาวันนี้หลายคนสงสัยว่าไอ้ผมมาทำไมเพราะอยากเป็นหรือไงอยากเป็นอะไรต่อหรือเปล่าสมองเนี่ยนะไม่ใช่ผมอยากเป็นใหญ่ไม่อยากมีอำนาจอำนาจผมมีมาเยอะแล้วอำนาจผมมีมาทั้งชีวิตของผมนั้นในหน้าที่ราชการของผมเพราะฉะนั้นอำนาจมันจะมาพร้อมความรับผิดชอบถูกไหมการมีอำนาจต้องใช้มาให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้เป็นตามกระบวนการแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เพราะอยากเป็นไม่อยากผู้ยิ่งใหญ่มาอยากได้ผมประโยชน์อะไรขึ้นผมยืนยันผมไม่เคยรับผมประโยชน์ใครทั้งสิ้นแล้วผมไม่ได้พูดคนเหล่านี้นะเพราะอะไรนึกถึงพวกเราไงวันนี้ที่มายืนตรงเนี้ยเพราะผมเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยใช่ไหมแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมอยากจะมาอยู่ต่อแต่ผมมาพูดกับพวกเราทุกคนว่าประเทศไทยต้องไปต่อใช่ไม่ใช่ประเทศไทยต้องไปต่อต้องบนพื้นฐานความมีเสถียรภาพความมั่นคงเพื่อจะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ให้เร็วที่สุดณัฐบุตรใส่เกลือฮะผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความลง Facebook ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังเปิดตัวร่วมพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็ระบุว่ารู้สึกสังเวชใจกับเวลาที่พลเอกประยุทธ์สูญเสียไป8ปีนะครับเพื่อให้เห็นท่านขึ้นเวทีเปิดตัวเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติหากท่านลาออกหรือเกษียณอายุราชการเดินทางเข้าสู่สนามการเมืองถือเป็นเรื่องยอมรับได้แต่การฝังตัวในกองทัพและแฝงเข้ามามีบทบาททางการเมืองกว่า10ปีจนกระทั่งก่อการรัฐประหารเขียนกติกาสืบทอดอำนาจถึงวันนี้ยังดื้อด้านจะอยู่ต่อเป็นเรื่องเกินรับไม่ไหวไม่มีการปฏิรูปการเมืองมีแต่ธนกิจการเมืองแจกกล้วยซื้อตัวกันจงแจ้งไร้ยางอาญาเสพติดเต็มเมืองทุนสีเทาเหิมเกริมเติบโตข้าราชการกังฉินขูดรีดผู้น้อยนะครับกระบวนการตรวจสอบเอ็นเอียงตามอำนาจจนคนจนคนจนก็ยิ่งจนคนรวยก็ยิ่งรวยคนใกล้ชิดยิ่งใหญ่บ้านเมืองยังคงแตกแยกแม้สามปอก็แตกกันเองสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนได้อย่างไรสิ่งที่ท่านทำอยู่เลวร้ายกว่านักการเมืองทั้งหลายที่ท่านเคยเหยียดหยามไร้ความสามารถแต่เอาแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคหนึ่งแล้วสมัครเป็นอีกสมาชิกอีกพรรคหนึ่งก็ยังทำได้ไม่รู้จักพอคิดว่าตัวเองดีเหนือคนอื่นนะครับทรงอย่างบ้องติ้งต้องอย่างบ่อยนะครับตั้งพรรคโดยไม่รู้ว่าแพ้แน่นะครับแต่คิดเป็นนายกด้วยเสียงสวที่ตั้งไว้ร่างรัฐธรรมนูญปราบโกงด้วยอำนาจเจตนาโกงนะครับประชาชนกล่าวอ้างว่าเป็นรัฐบาลเพราะมีเสียงข้างมากจากสสทั้งที่อาศัยเสียงปัดเศษนับคะแนนพรรคเล็กแยกเป็นรายเล็ก
ป็นเขตน้อยกว่าการโหวตในเขตนั้นอ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนได้อย่างไรนะครับประเทศไทยต้องไปต่อแต่ต้องไม่ไปทางเดียวกับที่ท่านลากถูมา8ปีบนเวทีที่ท่านยืนนะครับมีแต่เงาอดีตไม่เห็นภาพอนาคตสิ่งที่พูดไม่ใช่วิสัยทัศน์มีแต่วิสัยท่านเรื่อยเปื่อยกว้างๆลอยๆไม่มีอะไรชัดเจนผมเขียนหวังให้ท่านได้อ่านเพื่อจะได้ทบทวนว่าเป็นความจริงหรือไม่และตัดสินใจพอเสียตอนนี้นะครับขอแสดงความเฉยๆณัฐวุฒิได้โพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับสินแสก็บอกอู้ยดีวันที่9นะตั้งแต่11นาฬิกาถึงเที่ยงครึ่งเป็นวันที่ดีเป็นราชาเลิกพลเอกประยุทธ์ก็รีบเข้าไปเปิดเนื้อเปิดตัวทันทีในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนก่อนนะอันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผมบอกผิดอันไหนถูกที่เรียกว่าถูกหรือผิดผมยึดตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนี่ก็ต้องเข้าใจหลักก่อนนะประกาศแรกพลเอกประยุทธ์ประกาศเปิดตัวในวันที่9มกราคมพุทธศักราช2566 11นาฬิกาถึง12นาฬิกา50นาทีสินแสซึ่งมีการแต่งตั้งเป็นนะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายการเมืองได้ให้ดวงชะตาพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาดีวันที่9เลิกดีวันดีผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบฮะเขาบอกว่าเป็นราชาเลิกผมเนี่ยเรียนโหราศาสตร์มาและผมไปดูแล้วเนี่ยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีก11นาฬิกาเป็นเท่าที่โทรเลิกเป็นเลิกสำหรับขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานส่วน12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีเป็นโจโลเลิกเลิกสลับทำการอย่างเร่งด่วนหรือเลิกยึดอำนาจเป็นเลิกที่ดีที่สุดไหมไม่ใช่เลือกที่ดีที่สุดเนี่ยที่ควรจะมีการเคลื่อนไหวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทางจังหวะและเลิกด้วยเนี่ยมี2อันเลยคือ1จังหวะการเมืองคือลูกมันการเมืองเหมือนลูกตุ้มนาฬิกา2เลิกการเมืองราชาเลิกอยู่วันที่16 9โมงอันนี้ผิดละผิดละอันที่1 2สิ่งที่ณัฐวุฒิไสยเกลือบอกพลเอกประยุทธ์ดื้อด้านโน่นนี่นั่นเข้ามาทำการยึดอำนาจประการแรกสิ่งที่เราต้องรู้ณัฐวุฒิเป็นแกนนำเสื้อแดงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับการเข้ามาเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะเกี่ยวข้องกับการครอบงำทางการเมืองนะครับแต่ถึงแม้อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ส่วนที่ณัฐวุฒิพูดต้องการอะไรก็ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ออกไปแล้วต้องการให้ใครเข้ามาอุ้งอิงลูกทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนี่คือหลักเลยที่เหลือก็เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านแค่นั้นเองนะครับส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพลเอกประยุทธ์ได้มีการตั้งคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมมีแลมโบ้นะฮะมีชัชวาลคงอุดมนะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนตั้ง3คนนะครับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ถูกไหมถูกนะครับที่ผมเสนอไปเนี่ยให้ตั้งชาชวาลคงอุดมหรือชาติเตาปูนเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ปัญหาท้องถิ่นซึ่งตอนนี้เอาละตั้งแล้วไม่ใช่ตั้งคนเดียวด้วยเอาละตั้งแลมโบมาตั้งอีกคนมานะฮะแล้วก็ตั้งชาชวาลมาโอเคใช่คนเหล่านี้ไปตะลุมบอลแลมโบอาจจะไปภาคอีสานถนัดภาคอีสานชาชวาลก็
เคลียร์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะนอกจากกรุงเทพมหานครอันนี้ถูกไหมถูกละนะครับเกมจากนี้ไปจะเป็นยังไงตั้งแต่วันที่9มกราคมพุทธศักราช2566เป็นต้นไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมือง 100% ตั้งแต่นี้ไปท่านจะได้รู้จักคำว่านรกมีจริงนะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถามว่าผิดปกติไหมสำหรับผมไม่ผิดปกติที่ผ่านมานรกก็มีจริงอยู่แล้วก็โดนหนักอยู่แล้วนะครับจากนี้ไปจะเป็นยังไงก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งล่ะการที่สื่อมวลชนไปตั้งคำถามเนี่ยการไปตั้งที่ปรึกษาโน่นนี่นั่นของรวมไทยรักษาชาติไปถามวิษณุเครืองามวิษณุเครืองามก็บอกสามารถทำได้นะครับฝ่ายที่ไม่พอใจนี่เป็นการเอาเปรียบทางการเมืองหรือเปล่าเอ้ารัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนั้นนะห้ามหาเสียงใน180วันคนที่จะหาเสียงและลงพื้นที่ได้ใช้อิทธิพลได้ก็เป็นรัฐบาลเท่านั้นก็จำเป็นจะต้องตั้งคนเหล่านี้เข้ามาใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่คือกฎสบายทางการเมืองที่ฉันฉลาดอันนี้ถูกต้องนะครับจากนี้ไปสิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะต้องทำในยกสุดท้ายท้ายที่สุดจะแพ้ชนะอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องอะไรต้องไปตะลุยเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญทำไม่ได้เกินครึ่งหรือมากกว่าครึ่งยืนยันฟันธงฮะรวมไทยรักษาชาติที่ตั้งขึ้นมาจะเป็นพรรคเฉพาะกิจและไม่เกิน2สมัยพรรคนี้จะสูญหายเป็นเพียงตำนานเหมือนพรรคการเมืองเก่าๆในระยะเวลา99ปีที่ผ่านมาแปลกใจไหมไม่แปลกใจเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับณัฐวุฒิบอกว่าหวังเสียงสว99คนที่ผ่านมาการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ได้อาศัยเสียงสวนะฮะสสโหวตได้ชนะไปแล้วสวมาโหวตทีหลังซึ่งเสียงมันเกินอยู่แล้วบอกไปอาศัยพรรคเล็กรวมกันมาก็ไม่ได้อาศัยพรรคเล็กพสสมันโหวตไปก่อนแล้วพรรคเล็กมีแค่10เสียงแต่มันทำให้คะแนนสสมันขาดนั่นหมายความว่าถ้าเสียงคะแนนสสมันเพียงพอก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เสียงของสวในการโหวตนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่นักการเมืองและพรรคการเมืองมักใช้คำโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้นกระแสการโจมตีรัฐบาลจะหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรฮะก็บอกว่าอย่ายุบสภาหนีผมเชื่อว่าไม่จำเป็นจะต้องยุบสภาหนีนะครับเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ยากถ้าเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งมุ่งไปที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของพรรคการเมืองจุดอ่อนของทหารและจุดอ่อนของนักการเมืองทุกพรรคการเมืองเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
คนไทยต่อไปปกปักรักษาอยู่คู่กับแผ่นดินไทยSoon.